สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เนอร์ดิกะชาแนลกับนัทนาฬิกะค่ะวันนี้เรามารีวิวเกมมือถือกันอีกเช่นเคยนะกับเกม Light Chef นะคะก็สรรสร้างโดย Light นั่นเองนะคะเกมนี้เป็นเกมแนวไหนเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวนัทจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ขนาดตัวเกมไว้ที่ด้านล่างของ description นะจ๊ะก่อนจะไปดูรีวิวอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัทด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมๆกับนัทเลยค่ะกับเกม Light Chefภารกิจเสิร์ฟอาหาร5ครั้งกันเถอะเฟสติวัลฟู้ดทักไก่เข้ามาแล้วการแข่งขันจะทำแพนเค้กการอื่นแตะที่แป้งแพนเค้กแบบนี้มาแล้วไงต่อตุงตุดุงตุงตุงอย่าลืมแตะที่แป้งก่อนที่แป้งจะไหม้ละโอ้ได้แล้ว1อันนะคะแตะที่แป้งแพนเค้กแล้วทำออเดอร์แล้วให้สำเร็จกันเถอะเรียบร้อย1ออเดอร์1รู้แล้วฮะ1อันใช่ไหมฮะรอแป๊บนึงนะครับโบ๊ะเสิร์ฟจ้ากินให้อร่อยนะครับอิตริกิมาสอ้าวเอาโถเอ้ยเขาจะเอาน้ำปั่นนะคะเดี๋ยวมันจะไปได้สวยเดี๋ยวฉันยื่นเรื่องลูกเทศกาลลดไข่ของไว้ให้นะจ๊ะโอเคเล่นง่ายดีจังนักชิมตัวยงยังเบาก็ชอบทำอาหารเหมือนกันนะก็ข้ามีความตั้งใจที่จะทำอาหารอร่อยๆไม่แพ้ใครเลยเหรอโอ้นักกินเบานั้นเรียนจบจากการโรงเรียนทำอาหารนะคะเห็นว่าการทำอาหารอร่อยๆทำให้เพื่อนมีความสุขนั่นเองเบาใฝ่ฝันว่าถ้ามีโรงอาหารเอ้ยร้านอาหารนะเป็นของตัวเองก็ดีสิแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีเงินละก็เลยร่วมเข้าร่วมกับฟู้ดทรัคนะคะเพื่อทำให้ฝันเป็นจริงสุดท้ายแล้วความฝันของเราจะเป็นจริงหรือเปล่าเนาะ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 เบานี่เหมือนเราเลยนั่นก็คือไม่มีตังค์แทนนี่คือเมืองของบราโอเคทำงานเป็นพ่อครัวนะคะแล้วก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็ทำงานที่อื่นได้ด้วยนะหากยังมีชื่อเสียงต้องจัดการตัวเองให้ได้นะมาแต่ที่นี่เพื่อบันทึกเข้าโอเคอันนี้เป็นเชฟชั้นยอดนะคะอันดับแรกลองแตะดูที่ราคาอาหารเลยเราได้เข้าร่วมเทศกาลลดขายอาหารแล้วนะคะโอเคลองแตะที่ปุ่มเพื่อดูภารกิจกันเถอะสามารถดูรายละเอียดภารกิจได้ที่ตรงนี้เอาล่ะลงมือจริงได้แล้วเสิร์ฟอาหาร5ครั้งตัวแรกคือแพนเค้กง่ายๆนี่แตะที่แป้งแพนเค้กเรียบร้อย1อันมีคนกินไหมมาแล้วเจ้าหมูก็แตะแพนเค้กก่อนที่จะไหม้นะคะแล้วก็เสิร์ฟคุณหมูไปเลยฮะเสิร์ฟอาหารที่ทำเสร็จแล้วให้ลูกค้าตามลำดับนะจ๊ะได้เลยอันนี้เอาอะไรเหรอเอาแพนเค้กใช่ไหมได้เลยนะรอแป๊บนึงนะฮะแพนเค้กร้อนๆกำลังมาเสิร์ฟจ้าแหวบเอาไปกินอันนี้เอาอะไรเหรอคะคุณผู้หญิงแพนเค้กนะจ๊ะใส่ชีสใส่ช็อกโกแลตใส่สตรอเบอรี่บอกผมได้นะครับไม่บอกงั้นเอาแผ่นแพนเค้กเปล่าๆไปกินแทนสามคนแล้วจ้ะเอาน้ำเหรอคนที่สี่แล้วนะเอาน้ำเหรอรอแป๊บนึงนะจ๊ะกำลังเต็มปากสดชื่นจริงๆเลยนี่มิชชั่นเคลียร์นะคะได้รับกุญแจนะคะเก่งมากมีแววเหมือนกันนั่นเนี่ยมีแววดีมีแววอร่อยแทนต่อไปสเตจที่2นะคะลองทำคนเดียวดูไม่ต้องมีแสนลิกก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มีก็ได้ลองทำคนเดียวดูเก่งอยู่แล้วโดเสิร์ฟอาหาร7ครั้งนะจ๊ะแค่ทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าเท่านั้นแหละของกล้วยๆใช่ปะล่ะก็อาจจะใช่นะลูกค้าสวัสดีค่ะน้ำ1แก้วเอาไปเลยครับจ่ายตังค์ด้วยนะครับขอบคุณครับน้ำอีก1แก้วรอแป๊บนึง
สดชื่นน้ำอีกแล้วเหรอวันนี้น้ำไข่ดีเว้ยไม่มีใครสนใจกินแพนเค้กอร่อยนุ่มๆของผมเลยหรอครับแพนเค้กเอาไปนะจ๊ะโปรดรอจักกู้หอมจังเลยเอาไปกินนะคุณหมูผ่านไปแล้ว4คนนะคะเหลืออีก3คนเอาแพนเค้กเหรอกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งยังไงเรียบร้อยน้องหมาห้องห้องเอาไปกินจ้ะโอ้วันนี้แพนเค้กก็ขายดีนะคะน้ำก็ขายดีเหมือนกันเราทำเตาเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำให้มันไหม้เนาะ6คนแล้วแหละคนคนสุดท้ายนะคะคุณผู้หญิงผูกโบฮ้อยกวนกวนแป้งไปด้วยนะจะได้ไม่ไหม้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแพนเค้กเสิร์ฟแล้วครับผมภารกิจสมบูรณ์7ทับ7แล้วฮะเอ้ได้รับกุญแจนะคะเห็นไหมทำคนเดียวก็ทำได้เหมือนกันนะลองเล่นสเตจเคลียร์ไปแล้วลองดูอีกครั้งไหมล่ะมาลุยสเตจที่ยากขึ้นกันนะคะตรงนี้ห้ามปล่อยให้อาหารไหม้เด็ดขาดระวังด้วยจ้ามีไอเทมมีประโยชน์มากมายเลยนะเอาอะไรดีเอาเงินเพิ่มดีไหมไอเทมโบนัสเหรียญนะคะได้ไหมไอเทมเพิ่มความเร็วแล้วก็มีสารเคลือบกันไหม้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังใช้ไอเทมเพิ่มลูกค้าได้ด้วยแหละจัดว่าแจมเสิร์ฟอาหารต้อง8ครั้งแน่ตรอกตอกแตกคุณลูกค้ายังไม่มาเหรอร้านเปิดแล้วนะครับน้ำหนึ่งแก้วอด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 แพนเค้กหนึ่งทีตุ้ง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 เพลงก็เพลินๆ นะเป็นเกมแนวแบบผ่านด่านนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นการเคลียร์สเตจง่ายๆนะในการทำอาหารนั่นเองซึ่งอาหารตอนนี้นะยังเป็นสเตจแรกๆอยู่ก็ยังไม่ค่อยยากมากนะคะเอาอะไรหรอคะคุณผู้หญิงแพนเค้กเขมนิดจ้ามีก่อนช่อง7แทนเอาไปกินเอาเอาไปเลยครับเอาน้ำใช่ไหมเอาไปเลยสวัสดีจ้าเด็กน้อยน้ำรอแป๊บนึงนะจ๊ะน้ำเย็นๆชื้นใจโอ้ผู้หญิงผมแดงเอาแพนเค้กเขาไม่อยากกระสั่งคู่กันนะแพนเค้กอาจจะฝืดคอทำไมเขาไม่สั่งแพนเค้กกับน้ำด้วยกันนุ อยากขายแกวกแกวกแกวกพร้อมจะเอาอะไรนะครับได้เลยครับผมเฮ้มีแดบนะมีแดบแบบโอเคกดปิดนะจ๊ะเราเคลียร์สเตจมาถึง2ทับ2แล้วนะมีสเตจ3ด้วยเดี๋ยวไปลองสเตจ3กันดีกว่านะคะมาที่โหมดถูกใจกันเถอะเป็นโหมดที่แซลลี่ชอบที่สุดเลยถูกใจเลยว่ะถูกใจฉันเหรอรับคำชมถูกใจ7ครั้งนะคะในโหมดถูกใจนี้ถ้าทำออเดอร์เสร็จลูกค้าก็จะให้เครื่องหมายหัวใจมาด้วยละให้ใจไปเลยจ้ามินิฮาร์ทเนี่ยยังไงทำออเดอร์ให้เสร็จนะคะก่อนที่เกรดหัวใจจะหมดโอเคได้เลยเกรดอย่าเพิ่งหมดนะจ๊ะโอ้มันชาเลนจ์นั่นเองนะคะเอาน้ำไปก่อนนะเสร็จแล้วเอาไปกินค่ะคุณโอ้มันเริ่มชาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มมีการลดหัวใจกันแล้วเฮ้ยเอาน้ำไปกินไหมอ๋อแพนเค้กนี่หว่าลืมโอเคค่ะเอาแพนเค้กไปโอเคแพนเค้กเป็น2เตาแล้วนะคะตอนนี้แพนเค้กอีกแล้วนะคะปาบเอาไปกินค่ะคุณมันเริ่มเร็วขึ้นนะทุกคนเริ่มมีความมือสั่นแพนเค้กแล้วเหรอทุบเอาไปค่ะคุณผู้หญิงน้องหมามาน้ำไปก่อนอึ๊บอึ๊บโอ้โหเกือบไหมโอ้ยโมตะมือและครบ7คนแล้วค่ะฮุเร่เฮ
พอได้รับคำชมถูกใจมากๆก็จะเป็นเชฟชื่อดังได้เลยละว่าไหมฮู้นี่คือภาพของนัทเองไม่ต้องตกใจไปนะคะจะบอกวิธีมาให้ลูกค้าหนีกลับนะลูกค้ามีหนีกลับด้วยเหรอได้เลยมาดูกันถ้าให้อมยิ้มลูกค้าก็จะยอมรอนานกว่าปกติละมีให้อมยิ้มด้วยนั้นเหมือนหลอกล่อเด็กยังไงก็ไม่รู้คนมาแล้วคนมาแล้วน้ำออกไปค่ะตึ้งตึ้งตึ้งน้ำรอแป๊บนึงนะจ๊ะน้ำหวับนี่เงียบแพนเค้กครับผมเดี๋ยวค่อยใช้ลูกอมนะคะตอนนี้ยังไม่ปวดมากเท่าไหร่รอแป๊บนึงหวับลองให้ลูกอมได้ไหมนี่ไงเขาก็จะเป็นการเพิ่มเกล็ดหัวใจนะคะโอเคเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็กำลังจะยากหรือเปล่าไม่รู้หวับเอาอะไรหรอคุณแพนเค้ก2อันนะคะหวับโอเคคนที่6แล้วฮะแดบด้วยอีกแล้วครับท่านน้องหมูจะเอาแพนเค้กหอมๆครับผมลืมกดนะคะไม่เป็นไรให้หัวใจไปก่อนแพนเค้ก2เตาเลยแปะแปะเอาไปเลยจ้าวู้เอาไปเลยครับคุณหมูและแพนเค้กอันสุดท้ายนะคะแบบเอาไปกินทุเรศสำเร็จง่ายดายมากๆขยะปิด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 ถ้าชื่อเสียงของแพนเค้กแพร่ออกไปลูกค้าน่าจะเพิ่มมากขึ้นละไปซื้ออุปกรณ์ครัวกันดีกว่ากดอัปเกรดได้ด้วยนะไปดูกันว้าวอัปเกรดอุปกรณ์ครัวได้ด้วยนะคะก็จะทำอาหารได้เร็วมากขึ้นก็เป็นเตาเลยดีไหมหาร้านเล่นไม่รู้จะซื้ออันไหนนะเลือกเครื่องหมายเบสละกันแบบนี้หรอเอาล่ะหลังจากนี้ลงมือทำจริงแล้วถ้าพร้อมก็ไปแตะที่ปุ่มได้เลยโอเคเรากดอัปเกรดสักอันหนึ่งเนาะเป็น3เตานะคะจาก2เตาเป็น3เตาโอเคประมาณนี้เนาะโอเคแค่นี้ก่อนถนอมตังไว้ก่อนนะคะตังหายากเฮ้นี่อัปเกรดอุปกรณ์ครัวได้ด้วยละอ่ะแล้วไงต่อไปสเตจ5เลยนะคะลองดูทำออเดอร์ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะคะเริ่มชาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆนะใช้ไอเทมเพิ่มเวลา5วินาทีได้ด้วยเตรียมพร้อมเสร็จสมบูรณ์เปิดร้านกันเลยก็ช่วงแรกๆเราจะเป็นการทำออเดอร์ให้เสร็จตามจำนวนออเดอร์เนาะแต่อันนี้เป็นมีเวลาจำกัดด้วยล่ะแล้วก็เสิร์ฟตั้ง13ที่นะคะโอ้ยมือสั่นโอ้ยหากใครสั่งนะครับกระผมหายใจไม่ทันน้องหนูเอาอะไรหรอคะแพนเค้กนะคะได้ค่ะเห็นไหมคะสล็อตก็ปลดล็อกออกมาเป็น3ช่องแล้วนะคะแพนเค้กอีกนะคะปึ๊บปึ๊บโอเครอก่อนรอก่อนปึ๊บน้ำด้วยเอาไปเลยโอ้โหเสิร์ฟรัวรัวรัวเฮงๆปังๆแพนเค้กแพนเค้กกับน้ำเหรอเริ่มลังเลเอาน้ำไปก่อนนะคะรอแพนเค้กสักครู่ค่ะคุณแพนเค้กนะคะแล้วก็แพนเค้กอีกอันนึงเรียบร้อยโอ้โหไงล่ะน้ำสองแก้วนะคะน้ำสองแก้วน้ำสองแก้วเลยแก้วนึงแพนเค้กลงไปก่อนระหว่างรอแล้วก็เอาน้ำไปกินค่ะคุณมีการสั่งรัวๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะน้ำอีกสองแก้วนะคะน้ำหนึ่งแก้วไปก่อนค่ะน้ำอีกแก้วนึงนะคะสงสัยเราอาจจะต้องใช้ลูกบอลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเกตหลอดเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแพนเค้กไปด้วยนะคะน้ำอีกแก้วนึงค่ะทุกคนเย่ yeah, ได้แล้วแล้วก็น้ำรอแป๊บนึงน้ำรอแป๊บนึงน้ำรอแป๊บนึงป้าบหมดเวลานะคะโอ้โหได้13พอดีเลยโอ้ยใจแทบวายโอเคปลดเป็นสเตจที่6แล้วนะคะทางด้านล่างเนาะก็จะมีกล่องของขวัญให้ได้รับเนาะก็ต้องได้เป็นตัวไอ้
ดอกไม้นะคะ18อันก่อนถึงจะรับของขวัญได้นะคะด้านบนก็จะมีเงินบอกนะได้955นะแล้วก็มีหัวใจด้วย5อันก็คือเต็มนะจ๊ะแล้วก็มีเหมือนเป็นผลึกเพชรนะคะอันนี้นัดมี0อันเนาะก็ตอนนี้นัดอยู่สเตจ6นะคะเป็น6ทับ10นะคะตอนนี้มีดาวแค่1 2 3 4 5 6ก็คือมี6ดวงนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่นั่นหน้ากันดีกว่าโอ้มีตัวกาชาเพิ่มลูกค้า1คนด้วยละกดรับเลยโอ้รางวัลลงทะเบียนนะคะเงียบโอเคว้าวโบนัสประจำวันก็ได้ด้วยเหรอโอเคนะคะตรงนี้มีพวกไอเทมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในร้านค้าบอกนะคะก็สามารถดูได้ตรงนี้เป็นอีเวนต์นะจ๊ะอีเวนต์โคลาโบเปโกนะคะแล้วก็มีเปิดตัวคู่หูลิมิเต็ดจากอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็อีเวนต์เชิญเพื่อนนะคะตรงนี้เป็นการข้อความก็มีประกาศทั่วไปนะคะเดี๋ยวมาดูหน้า UI กันบ้างนะคะด้านซ้ายบนนะคะไดอารี่พ่อครัวของบ่าวตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อร้านอาหารที่บ่าวเคยไปทำอาหารให้แหละสามารถดูรายละเอียดได้นะจ๊ะสามารถดูข้อมูลการเล่นได้ด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นกุญแจ 14% นะคะเป็น 5/35 เนาะเครื่องหมายดอกไม้เป็น 6/90 โอ้โหอีกยาวไกลเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยตรงนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่ทำไว้นะคะก็จะเป็นเทศกาลลดขายอาหารนะยังเป็นด่านเริ่มต้นอยู่นะจ๊ะประมาณนี้ก็สามารถมาดูพวกภารกิจอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้มีเชฟด้วยกดได้ไหมกดไม่ได้โอเคกดย้อนกลับไปตรงนี้เมนูนะคะขอดูเมนูหน่อยเมนูก็จะเป็นกล่องจดหมายนะคะก็สามารถมารับรางวัลได้หมดเลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผลงานนะเหมือนเป็น achievement นะคะก็จะมีรายละเอียดของ achievement บอกเช่นเสิร์ฟแพนเค้ก100ชิ้นนะคะอัปเกรดพ่อครัวให้เสร็จสิ้นนั่นนี่นู่นนะคะออเดอร์ลูกค้า VIP ต่อเนื่องนั่นนี่นู่นนะคะก็มาทำได้ตรงนี้นะจ๊ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสเตจต่างๆนะคะตรงนี้ยังเป็นแค่สเตจแรกอยู่นะยังเป็นรถอยู่เรายังไม่ปลดล็อกเป็นแบบร้านอาหารนะคะเห็นไหมโอ้โหเมืองสวยนะเนี่ยดูดิเพียบเลยนะคะก็หนทางยังอีกยาวไกลอยู่นะโอเคแล้วก็มีสแตมป์นะคะสแตมป์อยู่ทางด้านขวาบนนะก็จะเป็นอีเวนต์ค่ะรับสติ๊กเกอร์เชิญเพื่อน2คนได้รับเลยนะคะแล้วก็เคลียร์สเตจ 5/5 นะตอนนี้เราก็เหลือแค่เป็นเชิญเพื่อนนะคะ2คนนั่นเองจ้าโอเคก็จบไปแล้วกับการรีวิวเบื้องต้นนะกับเกม Light Shape นั่นเองนะคะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวทำอาหารนะน่ารักนะคะโดยมีตัวละครของ Light เข้ามาอยู่ในตัวละครด้วยนะคะก็เราสามารถอัปเกรดนะคะห้องครัวของเราหรือว่าร้านอาหารของเรารวมถึงอัปเกรดเมืองของเราได้นะคะก็เล่นผ่านสเตจไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าสนุกนะแล้วก็เควสไม่ได้ยากมากนะคะแต่พอหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มชาเลนจ์มากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะนัดแปะลิงก์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ขนาดของตัวเกมเนี่ยไว้ที่ด้านล่างของ description เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยและใครที่เข้ามาดูใหม่นะฝากกด Subscribe หรือกดติดตามให้นัดด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นัดอัพโหลดก่อนใครเลยก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละซิยาบายบายจ้าบายบายน้องบ่าวน้องบ่าว อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ